มาเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ำคืนวันนี้นะครับคู่เอกนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์นะครับถือว่าเป็นเกมที่ยูไนเต็ดนั้นต้องการจะชนะมากจริงๆนะครับค่ำคืนนี้นะครับที่สนามโอลด์ทราฟฟอร์ดนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันดับ6ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์อันดับ5ของตารางนะครับแมนยูไนเต็ดของโซโชเซ่มูรินโญ่นั้นจะได้ตัวเวนรูนี่พ้นโทษแบนกลับมานะครับแต่คาดว่าน่าจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงขณะที่คริสสมอลลิงลุคชอเป็น2รายที่บาดเจ็บอยู่นะครับแต่คาดว่าเกมนี้มูรินโญ่นั้นจะปรับทีมกว่าครึ่งหนึ่งจากเกมที่ลงเล่นในยูฟ่ายูโรปาลีกที่เอาชนะซอย่ามา 2-0 นะครับมีเพียงแค่ซลาตันอิบราฮิโมวิชเอริกมาคิตยานอันเดเฮเรร่าพอพอกบาเอริกไบยี่ที่น่าจะได้ลงต่อเนื่องนะครับส่วนพวกอันโทนีมาซิเอลไมเคิลคาริกมาติโอดามิเอนฟิลโจนส์อันโตนิโอบาเลนเซียและเดวิดเดกิอาน่าจะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ยูไนเต็ดต้องการจะชนะมากๆนะครับหลังจากหลายเกมที่ผ่านมาเกือบจะชนะนะครับแต่ทำได้แค่เสมอเท่านั้นยิงนำไปก่อนแล้วก็โดนตีเสมอซะส่วนใหญ่นะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์นะครับของทางมาริโอซิโอมอชติโนกันบ้างนะครับเกมนี้จะไม่มีวินเซนต์ยันเซนกับเอริกราเมร่านะครับที่บาดเจ็บอยู่ทั้งคู่แต่คาดว่าทางโปชติโน่น่าจะปรับทัพจากเกมล่าสุดที่เอาชนะซิสเคเอมอสโก 3-1 ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับด้วยการส่งมูซาเดมเบเล่กับโทบี้อันเดเบเล่สองนักเตะเบลเจียมลงเป็นตัวจริงนะครับและน่าจะถอดแฮร์รี่วิงส์กับเอริกไดเออร์เป็นตัวสำรองเช่นเดิมส่วนอีก9ตำแหน่งที่เหลือน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับและยังไว้ใจแฮร์รี่เคนคริสเตียนอีริกเซนเดลี่อัลลี่รวมไปถึงซองทูมินนะครับเป็นแนวรุกสำหรับทีมนะครับไปดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษค่ำคืนวันนี้กันหน่อยนะครับแข่งเพียงแค่4คู่เท่านั้นนะครับคู่1ทุ่มนะครับเชลซีเจอกับเวสต์บอมบูชอัลเบียน3ทุ่ม15นาทีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ซาวด์แฮมป์ตันเจอกับมิดเดิลส์โบรนะครับและคู่5ทุ่มครึ่งนะครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับ